ครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งแผนขยายมติ10ของพรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งรัฐในการเพิ่มทวีเปิดกว้างและยกระดับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับภายนอกให้หลายขึ้นโดยเฉพาะเพิ่มทวีการพัวพันทางด้านเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนนั่นเองซึ่งโครงการรถไฟลาวจีนเซ็นบนบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่7เมษายน2010หลังจากนั้นประมาณ6เดือนระหว่างวันที่4ตุลาคม2010ทั้ง2ฝ่ายสืบต่อลงนามผ่านขยายเนื้อในบทบันทึกความเข้าใจโครงการสร้างทางรถไฟเพิ่มเติมและทางบริษัทก่อสร้างทางรถไฟของสปจีนทำการสำรวจออกแบบตัวจริงถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการรวมทั้งการดัดปรับโครงประกอบอื่นให้สมบูรณ์แบบก่อนการลงมือก่อสร้างเมื่อมาฮอดท้ายปี2015โครงการดังกล่าวก่อเข้าสู่ระยะวางศีลาเลือกอย่างเป็นทางการและทำการก่อสร้างนับแต่วันที่25ธันวาคม2016เป็นต้นมาตามแผนการก่อสร้าง60เดือนใช้งบประมาณเกือบ6ตื้อดอลลาร์สหรัฐด้วยระยะทาง422กิโลเมตรก่อสร้างขวา170แห่งเฉพาะอุโมงค์ที่มีความยาวเกิน7กิโลเมตรมี7แห่งและยาวกว่ามูแมน 9.50 กิโลเมตรความเอา 15.80% และขวาน้ำของมี2แห่งอยู่แข่งหลอกผบางสำหรับการก่อสร้างสั้นยกระดับมีรวงยาวทั้งหมด 175.59 กิโลเมตรความเอา 41.10% ส่วนการสร้างหอมี567แห่งเท่ากับ 21.60 กิโลเมตรและการก่อสร้างอุโมงค์72แห่งรวงยาวรวม 183.90 กิโลเมตรความเอา 43.07% เฉพาะอุโมงค์ที่มีความยาวเกิน 0.7 กิโลเมตรมี7แห่งและยาวกว่ามูแมน 9.50 กิโลเมตรทางด้านเทคนิคออกแบบประเภทเส้นทางแมนอิงไซภูมิประเทศเป็นหลักระวังบอเตนวังเวียงเป็นเขตภูผาซันและระยะวังเวียงนครหลวงเมืองจันทร์เป็นเขตฮงเพียงและในเบื้องต้นทางรถไฟวางเป็นล้างเดี่ยวความเนินออกแบบสูงสุดของโครงการแมน 1.2% อยู่เขตฮงเพียงและ 0.4% เขตภูสูงความไว้สำหรับขนส่งโดยสารเฉพาะเขตภูดอยแมน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเขตฮงเพียงระยะวังเวียงหานครหลวงเวียงจันทร์ความไว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงความไว้สำหรับการขนส่งสินค้าในระดับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระบบการขับเคลื่อนขบวนรถไฟแมนนำไส้พลังไฟฟ้าและสามารถรองรับน้ำหนักการขนส่งได้ถึง 3,000 ต้นในระยะเริ่มต้นและสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ต้นมีสถานีทั้งหมด32แห่ง21สถานีสำหรับรถไฟหลีกกันสถานีโดยสารมี11แห่งและสถานีสินค้าอีก1แห่งผลสำเร็จการก่อสร้างทางรถไฟจะนำผลประโยชน์อันใหญ่หลวงมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าและจะเฮ็ดให้การคมนาคมขนส่งการไปมาหาสู่กันมีความสะดวกว่องไวและปลอดภัยสามารถประหยัดต้นทุนการขนส่งทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนให้ขยายตัวขึ้นพร้อมทั้งจะกระตุกสุขยุการพัฒนาแขนงการอื่นๆเช่นแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนและท่องเที่ยวให้มีการขยายตัวสูงและสามารถสร้างรายรับให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในเฉพาะหน้าและยาวนานสมเสยวันชาติที่2ธันวาคมครบรอบ46ปีสมเสยพิธีเปิดนำไส้รถไฟลาวจีนวันที่3ธันวาคม2021